สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมและคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning Sunday ค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันเช่นเคยนะคะอนุนาถผลประเสริฐค่ะอยู่กันช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะในวันอาทิตย์นะคะช่วงสุดสัปดาห์ฮอลิเดย์แบบนี้เราก็จะมาเริ่มต้นช่วงเช้าๆด้วยเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆของผู้ที่ประสบความสำเร็จค่ะในด้านของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของธุรกิจด้านของการใช้ชีวิตนะคะด้านสุขภาพหรืออะไรต่างๆมากมายค่ะที่จะมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางบ้านได้มารับรู้เรื่องราวนะคะแล้วก็ได้แนวคิดดีๆค่ะไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของตัวเองนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการค่ะบริษัทซิลิโคคอฟฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะกาแฟสุขภาพนะคะกาแฟสุขภาพที่ใส่ใจของคนไทยอย่างพรีเมียมนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เรื่องราวดีๆของเรานะคะวิทยากรวันนี้คุณหมิงไม่ได้มาด้วยแต่ว่าเราค่ะมีนักธุรกิจนะคะเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเลยทีเดียวนะคะอายุก็ยังน้อยด้วยแต่ว่าประสบผลสำเร็จนี่ถือว่ามากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างๆของดิฉันตอนนี้ค่ะนั่นก็คือคุณร่มรัตน์นะคะวิชุเวทินนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทซันตานาคอฟนั่นเองค่ะแล้วก็มานั่งพูดคุยแล้วก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะคุณไอซ์นะคะสวัสดีค่ะคุณไอซ์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณไอซ์แน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้ก็เกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแล้วนะคะเร่งรีบมากธุรกิจรัดตัวใช่ไหมคะแน่นอนค่ะในเรื่องของคุณร่มรัตน์หรือว่าคุณไอซ์นี่นะคะก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟใช่ครับถูกไหมคะทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็เริ่มแรกเลยค่ะคุณไอซ์อยากจะให้คุณไอซ์เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มก่อนว่าเฮ้ยคุณไอซ์ได้เข้าสู่วงการนี้มาได้ยังไงคือประวัติของคุณไอซ์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะคือน่าสนใจมากๆเลยน่าสนใจตรงที่แบบว่าคุณไอซ์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรียกได้ว่าจากศูนย์หรือติดลบก็ว่าได้นะคะจากแบบว่าไม่มีอะไรเลยจนได้มาเป็นเจ้าของบริษัทที่เรียกได้ว่าโอ้โหแบบยอดขายดีหลายสิบล้านเลยไหมคะก็หลายสิบล้านครับค่ะก็เยอะมากเลยนะคะอันนี้คือเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็ติดลบเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังประวัติคร่าวๆของคุณไอซ์ดีกว่าว่าเป็นยังไงสบายๆเลยนะคะบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะคะได้แบบว่าเห็นแนวคิดดีๆเริ่มต้นคุณไอซ์เนี่ยค่ะคือเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเข้าสู่ตรงนี้มีความชอบอะไรยังไงบ้างก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนโคราชครับเราก็ตอนวัยรุ่นเราก็เกเรครับเราเรียนหนังสือม.3เราก็ไปสอบเทคนิคพอเราสอบเทคนิคติดแล้วเราก็เรียนเทคนิคช่วงจังหวะเพื่อนเยอะครับตอนเรียนเทคนิคเราก็เรียนไม่จบพอเรียนไม่จบก็เลยที่บ้านเขาก็เลยต้องตัดขาดเราเหมือนกับตัดหางปล่อยวัดแต่ถามว่าคือพอเรียนไม่จบเสร็จปุ๊บที่บ้านนี่แบบว่าใช้ชีวิตตัวเองไม่ยุ่งด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงของตอนนั้นก็ลำบากมากครับเพราะว่าผมแม่ผมเสียตั้งแต่เด็กๆพ่อก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเราก็เหมือนอยู่ด้วยตัวคนเดียวครับเราก็ติดเพื่อนแว้นรถขับรถซิ่งแข่งรถอะไรประมาณนี้ครับนี่คุณประวัติของนักธุรกิจกว่าที่จะมาถึง10ล้านได้เนี่ยโชคชนเหลือเกินแล้วยังไงต่อคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็พอเราเรียนไม่จบแล้วเราก็เข้ามาหางานทำกับเพื่อนอีก2คนครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในกรุงเทพจากโคราชเลยนะคะใช่ครับครับเริ่มจากเงินประมาณ100-200ครับผมเริ่มต้นด้วยเงินแค่100-200 บาทหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็พอเข้ามาแล้วพอดีก็ไปพักอาศัยอยู่กับญาติเพื่อนก็เป็นห้องเช่าเล็กๆก็อัดนอนอัดกัน 3-4 คนต่อมาเราก็ต้องหางานทำเพราะว่าเราไม่มีเงินช่วงนั้นก็ค่อนข้างถ้าเด็กวัยรุ่นนะครับก็ช่วงนั้นประมาณ10ปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะติดเกมด้วยครับจุดมุ่งหมายคือเราหาเงินเพื่อที่จะเล่นเกมจุดมุ่งหมายการหาเงินตอนนั้นคือเพื่อที่จะเล่นเกมถูกต้องแล้วเราก็ไปสมัครเซเว่นตอนนั้น
พอดีว่าเราจบน้อยเราจบม.3เขาก็เลยไม่รับเราช่วงนั้นนะคะประวัติเราก็ไม่ค่อยดีอะไรนะครับเราก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานชงกาแฟร้านเล็กๆอยู่ในเมืองทองเมืองทองธานีคอนโดก็ได้ครับก็เป็นพนักงานชงเป็นคีออสเล็กๆประมาณเมตร50เครื่องชงใช่เครื่องชงก็เหมือนกับโฮมยูสนะครับชงทานที่บ้านอ๋อค่ะก็เริ่มต้นจากจุดนั้นมาใช่แล้วเป็นไงตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่คะคุณไอ้ได้เป็นวันครับวันละ150บาทวันละ150บาทครับโอ้ถ้าเทียบในตอนนี้เนี่ย150บาทค่ารถกินข้าวอยู่ลำบากก็หมดแล้วแล้วยังมีค่าที่พักอีกนิดถูกต้องคุณไอ้ทำยังไงต่อคะก็ตอนนั้นผมก็ชงเฉลี่ยวันละ150เราก็ได้เงินมาแล้วก็เอาไปเล่นเกมกันส่วนเพื่อนผมก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ขับวินมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคนเลยแล้วก็แต่ว่าเพื่อนผมก็เสียชีวิตแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันขับทั้งสองคนเลยนั่นไงนะคะระวังไว้เลยนะคะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใช่เราก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวครับหลังจากเพื่อนเสียชีวิตแล้วเราก็ชงกาแฟไปช่วงนั้นก็ชงกาแฟไปโชคดีหน่อยเราค่อนข้างแบบใส่ใจลูกค้าค่ะครับก็เลยมีลูกค้าเยอะแยะมากมายแม้เราจะตื่นสายเนี่ยก็จะมีลูกค้าโทรตามเราแล้วตักน้ำแข็งรอเราเรามีหน้าที่ชงอย่างเดียวแล้วเขาก็ต่อแถวซื้อกันอะไรอย่างนั้นแสดงว่าคุณไอซ์มีพรสวรรค์ในเรื่องของการชงกาแฟนะคะเนี่ยก็ตอนนั้นค่อนข้างจะใส่ใจมากกว่าครับชอบในด้านนี้ด้วยมันเป็นอะไรที่มันสนุกแล้วก็ทำน้ำกาแฟอร่อยอร่อยให้ลูกค้าทานแล้วลูกค้าชมกลับมาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจมีกำลังใจก็เป็นงานแรกของเราด้วยมั้ยคะตอนนั้นใช่ครับเป็นงานแรกเลยที่ได้มาได้มาคลุกคลีกับเรื่องกาแฟแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่อยู่ในร้านเล็กๆแบบนั้นลูกค้าติดหลังจากนั้นก็เจ้าของร้านครับเขาท้องเขาก็เลยเซ้งร้านให้เราในราคา 30,000 บาทแบบผ่อนโอ้เจ้าขาวเจ้าของผ่อนค่ะเราก็เซ้งเราก็ผ่อนให้เขาแล้วเราชงไปประมาณสัก2ปีกว่าเกือบ3ปีครับก็เกิดเหตุการณ์ร้านข้างๆมาเปิดค่ะหลายร้านเลยมีคู่แข่งมาเปิดหลายร้านเลยทำให้ยอดเราตกเยอะเราคิดว่าเราอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอย่างค่าเช่าห้องตอนนั้นอยู่ประมาณ 1,500 ต่อเดือนก็เป็นห้องเล็กครับก็ลำบากอยู่อย่างลำบากไม่ค่อยมีเงินเที่ยวเท่าไหร่แล้วก็ทีวีตู้เย็นเราก็ไม่มีเราก็นอนอยู่เพื่อนอนอย่างเดียวก็ยังอยู่ลำบากพออยู่ลำบากแล้วเราก็ต้องหาอะไรทำแหละสักอย่างเราก็เลยไปสมัครขายประกันขายประกันขายตรงขายอะไรก็ได้ครับเพื่อที่จะเรียนรู้เพราะเงินก็ไม่มีแล้วก็มีคนที่พาเราไปเขาก็ได้เลี้ยงข้าวเราทุกวันเราก็ดีไงเลี้ยงข้าวเราทุกวันเราก็พาเราไปฟังไปอบรมเราก็ดีเพราะว่าที่จริงอ่ะใจจริงเราไม่ได้อยากขายหรอกเพียงแต่ว่าเราเอาโน้ตฮาวเขาเอาความรู้ถูกต้องเอาความรู้จากที่เขาขายว่าเขาขายยังไงทำไมเขาถึงรีคูดคนถึงเขาทำให้คนเชื่อทำให้คนปิดและทำให้เขาปิดการขายได้เราก็ฟังเราก็เอามาซึมซับและจุดมุ่งหมายเราคือจะเปิดเองจะเปิดธุรกิจหรือว่าเปิดร้านน้ำอะไรนี้เองค่ะนี่ดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้นะคะในธุรกิจในธุรกิจเครือข่ายดิฉันเชื่อว่า คุณมีประสบการณ์แบบนี้แต่คุณก็อาจจะเรียนรู้แบบของคุณไอซ์ก็ได้นะคะ เพราะว่าในธุรกิจแบบนี้ก็เขาให้ความรู้กันก็เยอะนะคะใช่ครับแล้วเป็นความรู้ที่ฟรีค่ะแถมเลี้ยงข้าวเราด้วย คนที่ ชวนใช่ไหมคะพอเราเริ่มมีความรู้เราก็ออกตลาดเราก็เริ่มจากการขายตรงหน้ารถเมย์ป้ายรถเมย์ขายประกันแต่พอดีว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยหน้าแบบค่อนข้างจะแบบด้านนิดนึงก็เข้าหาลูกค้าได้ง่าย ลูกค้าด่ามาแล้วก็น้อมรับไว้ไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกว่าด่าเขาเรียกว่ามีความกล้าที่จะแบบว่ากล้าคุยนะคะกล้าคุยกับลูกค้ากล้าคุยกล้านำเสนอใช่ไหมคะโอเคก็พอเราทำจุดนั้นประมาณสักครึ่งปีเราก็เริ่มมีเงินเก็บครับเริ่มมีเงินเก็บ
เราก็เก็บเงินได้ 20,000 ช่วงนั้นพอเก็บได้ 20,000 เราก็ไปเปิดร้านกาแฟใหม่เปิดร้านครับเป็นที่เดิมไหมคะไม่ที่เดิมครับอยู่คนละตึกแต่ว่าอยู่ในโซนเดียวกันอยู่ในโซนเดียวกันแสดงว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเราปิดไปแล้วปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วเซ็งร้านต่อไปหรือว่าปิดไปเลยปิดไปเลยแต่เรายังต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ไหมคะไม่จ่ายครับอ๋อค่ะแล้วเราก็เปิดร้านใหม่ค่ะคนละตึกแต่ว่าอยู่ในโซนเดียวกันก็คือโซนเมืองทองนั่นแหละค่ะโชคดีว่าพอผมเปิดผมลงทุนด้วยเงิน 20,000 บาทพอผมเปิดตอนปี54ไปปี54น้ำท่วมเมืองทองไม่ท่วมคนก็เลยไปอยู่เยอะค่ะพอคนอยู่เยอะเราก็ขายดีพอเราขายดีเนี่ยค่อนข้างจะดีมากก็เกือบ200แก้วต่อวันเราก็เลยคิดว่าเครื่องที่เราซื้อมามือสองเนี่ยมันรับไม่ไหวเราก็เลยขายเครื่องเก่าทิ้งเราซื้อเครื่องตัวนั้นมา 10,000 เราลองขายไป 12,000 ไม่ถึง5นาทีที่เราโพสต์ประกาศมีคนซื้อเลยเราคิดว่าเอ้ยทำไมมันขายง่ายจังได้เงินต้อง 2,000 เราขายทั้งวันเราได้ 2,000 เนี่ยเราขายทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเราประกาศขายเครื่องชงเนี่ยแอปเดียวได้เงิน 2,000 เลยนั่นแหละครับเป็นจุดประกายจุดประกายนี่ถ้าที่ฉันได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือในเรื่องของคุณล้มรัดเมื่อปี54ก็ไม่นานยังไม่ถึง10ปีเลยโหนี่คุณยังไม่ถึง10ปีนะคะได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นจุดประกายและในการขายเครื่องกาแฟที่ทางแบบว่าโพสต์ขายแล้วก็ได้เร็วขายน้ำมาทั้งวันวันละต้องเป็นหลายร้อยแก้วครับออกแรงก็เหนื่อยด้วยนะคะแล้วพอมาแบบว่าถึงณจุดๆนี้เอ้ยอันนี้ขายแป๊บเดียว5นาทีได้ 2,000 ละกับขายทั้งวันหลายชั่วโมงโอ้โหนี่เป็นจุดประกายของคุณไอซ์เลยเดี๋ยวเราค่ะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อจุดประกายแล้วคุณไอซ์ทำยังไงต่อแล้วก็ได้เริ่มต้นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยว
านีวิทยุมก.ร่วมกับบริษัทซิลิโคคอฟฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดเสนอรายการ Good Morning Sunday รายการที่นำเสนอสาระประโยชน์ด้านสุขภาพการใช้ชีวิตและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จดำเนินรายการโดยอนงนาถผลประเสริฐก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning Sunday ค่ะแม้ช่วงแรกนะคะที่เราพูดคุยกับคุณไอซ์นะคะเราก็ได้มาแบบว่าคุยกันว่าเอ้ยกว่าคุณไอซ์จะผ่านในแต่ละอย่างมาที่ฉันเห็นนะคะของคุณไอซ์เองเนี่ยกว่าที่จะมาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสัตนาคอฟได้เนี่ยโอ้ลำบากมากแล้วก็ต้องเจอวิกฤตต่างๆแต่คุณไอซ์ค่ะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยที่พยายามมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งเลยไหมคะที่ทำให้เราเนี่ยก้าวขึ้นมาแบบว่าประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ก็จริงๆแล้วเราต้องคิดตลอดนะครับแม้ตอนนอนเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรค่ะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องขยันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเรามีโน้ตฮาวเรามีความคิดว่าจะทำอะไรต่อยอดยังไงนั่นแหละครับสำคัญที่สุดค่ะเนี่ยคุณคิดลับเลยนะคะคิดต่อยอดยังไงบางทีขยันอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้รวยถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคนิคนะคะในการที่จะเดินก้าวต่อไปในการทำธุรกิจหรือการทำงานก็ได้ใช่ไหมคะมาฟังต่อหลังจากที่คุณไอซ์เนี่ยเห็นโอกาสและในการที่แบบโอ้โหเราชงกาแฟมาทั้งวันชงมาแบบเป็นหลายร้อยแก้วกว่าจะได้ตังค์มาเนี่ยค่ะมูลค่า 2,000-3,000 บาทเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็น10ชั่วโมงเลยแต่แค่โพสต์ขายเครื่องกาแฟแค่5นาทีนะคะก็ได้ตังค์ 2,000 ทั้งวันละนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่ทำให้คุณไอซ์ทำยังไงต่อคะหลังจากนี้หลังจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟครับค่ะศึกษาทางเน็ตเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วเราก็เอาเงินจาก 12,000 น่ะไปซื้อเครื่องที่ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นแล้วเราก็ซื้อ 12,000 แล้วก็ขาย 15,000 แล้วก็ซื้อเครื่องที่ดีขึ้น 15,000 เป็น 12,000 แล้วก็มาขาย 20,000 พอจาก 20,000 เริ่มมาเป็น 50,000 เริ่มมาเป็นแสนจากเครื่องเล็กก็เริ่มมีเครื่องชง2หัวค่ะตัวละเป็นแสนใช้แล้วจาก2หัวตัวเป็นแสนแล้วก็เริ่มมี2หัวหลายๆตัวหลายๆเกรดถูกต้องหลายๆเกรดค่ะต่อมาคนก็เริ่มสนใจครับเพราะว่าสนใจ1คือเราเริ่มขายเครื่องเยอะค่ะเราก็ต้องมูฟแล้วเราต้องมูฟที่อยู่ของเราเมื่อก่อนเราเช่าเป็นคิออสเล็กๆเราก็เริ่มจะเช่าเป็นร้านครับเป็นร้านต้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะค่ะแล้วเราก็เริ่มสร้างมาตรฐานของเครื่องมือสองเราเนี่ยให้มีประกันให้มีเซอร์วิสค่ะแล้วก็มีการเรียนการสอนคนก็เลยชอบเพราะลงทุนต่ำกว่าประมาณเกือบครึ่งค่ะทำให้โตไวมากครับช่วงนั้นก็ปีหนึ่งเราก็ทำอย่างเงี้ยครับเราก็ขายเครื่องเฉลี่ยแล้วเดือนประมาณ20กว่าตัวโอ้โหเดือนหนึ่งเฉลี่ย20กว่าตัวนี่ก็ได้ถ้า20กว่าตัวนี่กำไรนี่ก็จริงๆกำไรก็หลักตัวหนึ่งก็ 2-3 หมื่นครับตอนนั้นเป็นแสนเลยนะคะใช้ระยะเวลาไม่นานใช่ก็ทำให้ได้เงินเข้ามาเป็นแสนพอเราเริ่มมีเงินแล้วครับเราก็มูฟไปอีกที่หนึ่งเริ่มเป็นตึกแล้วค่ะแล้วเราก็ต้องรีบทำให้เป็นบริษัทให้ไวเพื่อที่จะเสียภาษีอย่างถูกต้องค่ะครับผมครับเราก็พอเราทำไปเรื่อยๆเราก็เริ่มโตขึ้นครับเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราควรที่จะมีโรงคั่วเมล็ดกาแฟนะเพราะว่าเรารับเมล็ดกาแฟคนอื่นมาแล้วมาขายต่อให้ลูกค้าเราก็บวกกำไรได้นิดหน่อยค่ะผมก็เลยเริ่มเก็บเงินซื้อเครื่องจักรค่ะคั่วมือสองก็เริ่มทำทีนี้เราเริ่มกลับบ้านได้แล้วพ่อแม่พ่อเนี่ยให้อภัยแล้วหลังจากที่แบบว่าเริ่มมีตังหาเงินเข้ามาก็เลยตอนแรกเราก็ซื้อเครื่องคั่วครับเราคั่วในโรงรถของพ่อก่อนเล็กๆออเดอร์เดือนหนึ่งประมาณ200กว่าโลเองตอนนั้นโอ้คุณออเดอร์เดือนหนึ่ง200กว่าโลคือ
เยอะมากๆเลยนะคะอ๋อก็ตอนนั้นก็ถือว่าเยอะครับก็ดีใจแล้วเราก็เริ่มคั่วเริ่มมีลูกน้องจาก1 2แล้วก็เป็น3คนค่ะแล้วก็ขายเครื่องไปด้วยต่อมาเราทำธุรกิจนี้ครับเงินมันจะมาไวมากถ้าเราแบบมีโน้ตฮาวใส่ความคิดใส่ความรู้ว่าเราจะทำยังไงกับมันว่าเราจะขายยังไงเราให้ออปชั่นยังไงเราโปรโมทยังไงเราก็เริ่มมีเงินที่จะสร้างโรงครัวที่2ครับโรงครัวแรกเสร็จแล้วเริ่มมีเงินมากพอแล้วก็สร้างอีกที่นึงโอ้โหค่ะพอสร้างโรงครัวที่2ก็เริ่มมีเครื่องจักร2ตัวตอนนั้นออเดอร์ก็เริ่ม1ประมาณ1ตันต่อเดือนแล้วครับโอ้โหคุณ1ตันต่อเดือนนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยตอนนั้นก็ถือว่าดีใจค่ะดีใจต่อมาเราก็ผลิตครับแต่ว่าข้างบ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านก็เลยมีปัญหาเรื่องมลพิษเราโดนร้องเรียนเราจะมีชุดกำจัดควันเขาเรียกว่าชุดกำจัดควันแบบ ESP หรือ Electrostatic ก็มีก็ไม่พอครับเพราะว่าชาวบ้านเชื่อไปแล้วถ้าได้กลิ่นนิดนึงเขาก็เกิดความเชื่อว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นกาแฟนะเราก็เลยต้องมูฟไปซื้อที่ครับผม อยู่ในโซนที่คั่วได้อยู่แถวลาดหลุมแก้วโอ้โหนะคะก็ได้ตังค์เนี่ยขยายกิจการแล้วนะคะได้ซื้อที่แล้วโอ้อันนี้มีภาพให้เห็นด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจการของคุณไอซ์นะคะที่เริ่มต้นเรียกว่าแค่200บาทเท่านั้นเองค่ะคุณแล้วก็มาพัฒนาก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันถามนิดนึงว่าในช่วงระหว่างที่คุณไอซ์นะคะทำธุรกิจตรงนี้มาได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมคะรู้สึกว่าที่ทราบมาเนี่ยคุณไอซ์เนี่ยได้รับแบบว่าเป็น Qgator Certified ได้รับผ่านการอบรมเรียนรู้จากหลักสูตรจากต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นได้คือได้ไปเรียนเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะหลังจากนั้นถูกต้องครับก็คือเราสายสามัญเราคงไม่มุ่งแล้วเรามุ่งแต่สายอาชีพที่ใช้ประโยชน์กับบริษัทได้จริงๆเราก็เลยมุ่งไปเฉพาะจุดครับอย่างเช่นเราทำอะไรอยู่แล้วควรจะมุ่งไปตรงนั้นให้ขีดสุดความสามารถของเราเราก็เลยได้ไปเรียนคิวอาราบิก้าเกเตอร์ครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟอาราบิก้าครับเราก็ไปเรียน6วันครับผมก็ถือว่าหินมากเพราะว่ามันเป็นของอเมริกาแล้วเราก็เป็นคนที่ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยรู้เขียนก็ไม่ได้ฟังก็นิดหน่อยแต่ว่าเราไปเรียนกับฝรั่งเราก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเราก็สอบค่อนข้างเป็นภาษาอังกฤษหมดครับแล้วก็เรียนพวกเซนซูรี่ครับเกี่ยวกับการดมแล้วก็โรสติ้งเกี่ยวกับการคั่วก็ถือว่าสามวิชานี้เป็นพีคสุดแล้วเป็นบนสุดแล้วของอาชีพนี้ครับค่ะโอ้เรียกได้ว่าคุณไอซ์ผ่านหลักสูตรนี้มาได้แล้วก็ได้รับการแบบว่าได้รับการแบบชื่นชมจากหลายๆท่านหลายๆคนมากเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยคุณแยกกลิ่นอะกี่กลิ่นนะคะคุณไอซ์ก็จริงๆกาแฟมี 1,500 กลิ่นครับ 1,500 กลิ่นตรวจสอบไม่ได้แต่ว่ามีกลิ่นเบสจริงๆคือ36กลิ่นที่เราใช้ในการสอบในการคาลิเบตก็เลยจะมาให้แบบว่าเพื่อให้เราได้ดมกลิ่นการชงกาแฟการอะไรอย่างนี้ให้หอมอร่อยแล้วก็ชงยังไงผสมยังไงให้อร่อยเนี่ยค่ะคุณไอได้รับฉายาลินเทพเลยนะคุณลินเทพนี่คือแตะแค่ทีมนี่คือรู้เลยรู้เลยว่าส่วนผสมเป็นอะไรก็รู้ครับเพราะว่าเราคุกคีอยู่ด้านนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าเมล็ดกาแฟที่ใช้คือเมล็ดกาแฟอะไรใช่ครับเก่งมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะพอขยายกิจการขึ้นมาต่อก็หลังจากลงขั้วที่สองแล้วก็มูฟไปอยู่ที่ใหม่ครับที่คั่วกาแฟได้อยู่ลาดหลุมแก้วเราก็เริ่มเป็นโรงงานขนาด10คูณ20แล้วเริ่มเป็นโรงงานแล้วก็เริ่มมีเครื่องจักรอีกตัวหนึ่งกลายเป็น3ตัวแล้วครับต่อมาเราก็เริ่มทำระบบไปพร้อมๆกันด้วยกับธุรกิจบริษัทสันตนาเนี่ยก็เริ่มขายเครื่องดีขึ้นผมจะพัฒนาทั้งหมดเลยตั้งแต่โรงคั่วด้วยบริษัทด้วยไปพัฒนาพร้อมๆกันครับเพราะว่าถ้าเราพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งมันเหมือนกับเราใช้ประสิทธิภาพของเราได้ไม่เต็มที่ค่ะครับเราก็เลยต้องพัฒนาทั้งหมดตอนนั้นยอดขายเครื่อง2หัวพร้อมรวมเครื่องใหม่น่าจะประมาณเดือนละประมาณ40กว่าตัวได้ตอนนั้นโอ้โห40กว่าตัวนี้เป็นมูลค่าเงินประมาณเท่าไหร่คะก็
ประมาณ 2-3 ล้านบาทครับโอ้โห 2-3 ล้านบาทเพราะว่ามันมีเครื่องมือสองด้วยครับแล้วตอนนั้นยอดเมล็ดกาแฟเราประมาณ2ตันแล้วครับประมาณ2ตันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่คุณภาพควบคุมคุณภาพยังไงอะไรยังไงบ้างคะคือเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยครับพอเราเริ่มมีเงินในการบริหารแล้วก็ซื้อเครื่องจักรใหม่เราต้องคือเราจะไม่เอาตังค์ไปทำอะไรเลยนอกจากพัฒนาอย่างเดียวครับนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเรามีเงินเราได้เงินแล้วเราเอาไปซื้อรถซื้อใช้นู่นใช้นี่เราซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเราควรที่จะเอาเงินเนี่ยไปพัฒนาในสิ่งที่เราทำครับเราควรทำงานให้เราไม่เหมือนทำงานทำงานให้เหมือนเล่นเราจะมีความสุขและสนุกกับมันครับนี่แหละค่ะเป็นเทคนิคนึงเลยคุณไอค่ะอยากคืออย่างนี้ค่ะคืออยากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็สนใจมากในเรื่องของการที่แบบอุ๊ยกว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจได้ในแต่ละอย่างเริ่มต้นคุณไอคิดว่าหัวใจหลักๆสำคัญเลยค่ะที่ทำให้คุณไอเนี่ยเริ่มต้นจาก200บาทนะเริ่มต้นจาก200บาทมากลายเป็นแบบว่ามูลค่าหลักล้านหลัก10ล้านมาได้เนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญและทำให้คุณไอเนี่ยมาถึงณจุดนี้ได้หัวใจคือมีไม่เยอะครับหัวใจคือสิ่งที่เราทำอยู่เราต้องรู้ว่าเราชอบหรือเปล่าเราสนุกกับมันหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราชอบเราสนุกกับมันต้องถามตัวเองว่าเราทำแล้วมันได้เงินหรือเปล่าทำแล้วมันได้เงินเพื่อที่จะไปต่อยอดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำแล้วสนุกอยู่ได้ทั้งวันกับสิ่งนี้แล้วแถมได้เงินด้วยนั่นแหละมาถูกทางแล้วครับแสดงว่าคุณจะต้องไปหาสิ่งที่คุณชอบมาก่อนว่าคุณชอบอะไรไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกาแฟเหมือนคุณไอซ์แต่ว่างานอะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้คือจริงๆแล้วบางทีสิ่งที่เราชอบก็สร้างขึ้นเองได้อย่างเช่นเราอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้แต่ว่าเราทำแล้วมันได้เงินเราชอบแล้วมันจะซึมซับการชอบเนี่ยไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะไปต่อยอดทำอย่างอื่นต่อนะคะเหมือนแบบว่าอ่ะดิฉันไม่ได้ชอบเลยในเรื่องของข้าวอ่ะสมมติกรณีไม่ชอบหรอกปลูกโครงปลูกข้าวนู่นนี่นั่นแต่บังเอิญว่ามีเทคนิคมีพื้นที่มีการทำเครื่องไม้เครื่องมือให้แบบว่าข้าวเพิ่มมูลค่าได้ อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าได้เงินพอได้เงินมาเอาไปพัฒนาไปลงทุนต่อมันก็จะทำให้เราชอบได้ถูกต้องครับเราอาจจะชอบเทคโนโลยียังไม่ได้ชอบข้าวเราชอบเทคโนโลยีในสิ่งนั้นให้มันเกิดผลให้มันเป็นให้มันเป็นรูปธรรมให้มันออกมาเป็นแบบเนี้ยเราชอบในสิ่งนี้พอเราได้เงินแล้วก็ไปต่อยอดทำที่สิ่งที่เราชอบได้ค่ะแล้วก็มีตรงไหนเพิ่มเติมคะครับนอกจากความชอบละความชอบแล้วก็คือความมุ่งมั่นด้วยครับมุ่งมั่นนะคะความมุ่งมั่นค่ะคือมุ่งมั่นแล้วก็ตื่นเต้นเสมอตื่นเต้นในสิ่งที่เราทำเสมออย่างเช่นเราทำสิ่งนี้อยู่แล้วเราตื่นเต้นกับมันเราพยายามทำตัวเองให้ตื่นเต้นกับมันมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเสมอนะครับเราก็จะเกิดความรักในสิ่งนั้นต้องตื่นเต้นนะคะต้องตื่นเต้นอารมณ์ตื่นเต้นคือแบบว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะยังไงต่อมันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเราเสมอตลอดเวลาและอย่างสุดท้ายเลยคือแพชชั่นของเราความมุ่งมั่นที่แบบความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราอย่างเช่นผมสร้างตอนนี้ผมสร้างโรงงานล่าสุดเป็นระบบ GMP ยอฮารานครบก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับก็ผมพยายามใช้เงินสดในการสร้างก็คือเราต้องมีแพชชั่นว่าเราจะทำสิ่งเนี้ยเราก็มุ่งมั่นกับมันมุ่งมั่นจนให้มันสำเร็จแม้มันจะยาวนานยังไงเราก็ต้องมุ่งมั่นเราอย่าไปเขวครับผมต้องมุ่งมั่นกับมันก็คือใช้เงินสดเลยไม่กู้ก็แพชชั่นเราคือเราจะใช้เงินสดเท่านั้นในการสร้างสิ่งนี้คือตอนผมยังไม่เคยตั้งแต่ทำธุรกิจมาเราพยายามกู้ธนาคารไม่กู้เลยไม่เคยกู้เลยไม่เคยกู้เลยตั้งแต่สร้างบริษัทมาอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมันเราจะวิ่งตามดอกเบี้ยครับค่ะคือเราหัวสมองเราไปคิดในสิ่งที่เราทำดีกว่าแล้วมาปวดหัวในการจ่ายดอกเบี้ยไม่งั้นหัวสมองเราก็จะคิดกับเรื่องนี้ด้วยมันมีหลายเรื่องที่เราต้องคิดต้องทำ
จะเอาไอ้สิ่งเนี้ยเพิ่มมาให้เราปวดหัวอีกก็นะก็ลกสมองเราไปอย่างนี้หรือเปล่าคะคือแบบว่าถ้าเราใช้เงินสดมันก็จะเป็นแรงผลักดันของเราเองด้วยว่าเราจะต้องทำเงินให้มันได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องเก็บเงินให้ได้เพื่อที่จะไปต่อยอดในตรงนั้นจะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยธนาคารมีดอกเบี้ยนู่นนั่นถูกไม่ต้องใส่ใจทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ยอมอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ยอมครับแม้จะขายเครื่องไปทั้งบริษัทก็ต้องทำให้สำเร็จนั่นแหละเป็นที่มาของแพชชั่นอันแรงกล้าของเราเราควรจะมีอย่างนี้ครับทุกคนควรจะมีแบบนี้รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราต้องทำนั้นให้มันสำเร็จเลยเป็นไงบ้างคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มต้นจาก200บาทเข้าสู่หลักล้านหลัก10ล้านนะคะคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องมีเลยก็คือต้องเรียนรู้ตลอดต้องมีโนว์ฮาวต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความรักต้องมีความชอบความตื่นเต้นต่างๆในสิ่งที่เรากำลังทำอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านคะที่กำลังแบบว่าชมรายการอยู่หรือว่าฟังรายการอยู่อย่างเงี้ยค่ะว่าคุณจะต้องยังไงไปต่อยังไงกับบางคนเนี่ยกำลังทำธุรกิจอยู่แล้วก็กำลังโอ้โหหลงทางเลยไม่รู้จะไปต่อยังไงได้อยากให้คุณไอซ์ถ้าเป็นผมนะครับอย่างเช่นเราทำธุรกิจตรงนี้อยู่เราต้องรีบเหมือนกับได้กำไรจากสิ่งนี้ให้เยอะๆค่ะแล้วก็มองหาอย่างอื่นทำให้ไวที่สุดเพราะว่าเราทำอยู่อย่างเช่นถ้ามันธุรกิจมันป๊อกนะครับอย่างเช่นถ้าเราขายของแล้วมีคนซื้อเลยแล้วเราได้เงินเลยมันป๊อกเรารู้เลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามาถูกถ้าเราทำไปแล้วเราไม่โตเราทรงๆอยู่กับที่หรือว่าร่วงๆหรือว่าทรงๆร่วงๆไม่มีขึ้นนะแสดงว่าเริ่มไม่ใช่แล้วเราต้องเก็บเกี่ยวเราต้องได้กำไรจากตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นต่อแล้วต้องศึกษาอะไรอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นต่อไม่งั้นเราก็จะทรงๆร่วงๆทรงๆเรื่อยๆตลอดเวลาทำให้เราหมดกำลังใจโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเลยพอหมดกำลังใจแล้วการจะไปต่อยอดมันก็ยากเหมือนกันใช่ครับเราจะหมดแพชชั่นแล้วก็หมดความมุ่งมั่นค่ะครับโอ้โหนี่ค่ะคุณอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะคะที่อยากจะฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะที่คุณร่มรัฐหรือว่าคุณไอซ์เนี่ยนะคะได้มาบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าประวัติการเริ่มต้นจาก200สู่หลักล้านได้ด้วยค่ะคุณถือว่าเป็นวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความคิดแนวคิดที่ดีมากๆเลยแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้นำเทคนิคนี้นะคะไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองค่ะโอ้แต่น่าเสียดายเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเนี่ยดิฉันอยากจะพูดคุยกับคุณไออีกเยอะแยะมากมายเลยแต่เวลาเนี่ยของเราไม่เพียงพอเดี๋ยวเราค่ะไปเจอกันอีกครั้งนะคะในวันอาทิตย์นะคะในสัปดาห์หน้านะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงแล้วก็วิทยากรท่านไหนถึงจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราด้วยอาจจะเป็นคุณไอซ์นะคะเนื่องจากคุณไอซ์ยุ่งมากเลยกว่าจะเสียสละเวลามาได้นี่ต้องขอบคุณคุณไอซ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการค่ะบริษัทซิโลโคคอฟฟี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดกาแฟสุขภาพนะคะใส่ใจทุกคนอย่างพรีเมียมค่ะไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีน้ำตาลทรายไม่มีครีมเทียมดื่มแล้วอร่อยแน่นอนนะคะตัวนี้ฝากด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ดิฉันอนุญาตผลประเสริฐนะคะพร้อมกับคุณไอซ์ล่มรัดวิทเวทินนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสตานาคอฟนะคะได้มาพูดคุยกับเราวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตามรับฟังรายการ Good Morning Sunday ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 นถึงเวลา 9:45 นทางสถานีวิทยุมก.และสามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube ได้ที่ KU Radio Thailand ในหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกับการพัฒนาคุณภาพประชากรสมเด็จย่าทรงนำหลักการออมเงินที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้กับทุกพระองค์ให้ยึดถือปฏิบัติและเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนธนาคารธ.ก.ส.น้อมนำหลักการออมมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทำรู้ออม